กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดแล้วก็ใครเกิดช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะส่งมาที่422-1606ใครผู้คุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะเบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าภาพรวม12ราศีกลางสัปดาห์แบบนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้เด่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะส่วนเรื่องของหัวใจอย่าไปคาดหวังอะไรมากมีโอกาสผิดหวังมากกว่าสมหวังแต่ว่าหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีเกณฑ์ได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่เน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกุมนะคะเรื่องงานค่ะวันนี้ถ้าเกิดเจอกับปัญหาเนี่ยลองให้ใช้คอนเนคชั่นที่มีในอดีตมาช่วยในการแก้ไขปัญหานะคะส่วนเรื่องหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนแต่ว่าหัวใจระวังปัญหาที่เกิดจากความไว้เนื้อเชื่อใจเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานนะคะคนที่ทำธุรกิจแบบครอบครัวเนี่ยก็มีเกณฑ์ได้รับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้นส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรแต่ว่าหัวใจค่ะคนที่มีคู่และมีปัญหาลองประคองความสัมพันธ์ดูนะคะก่อนที่จะมีโอกาสที่ในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งจนหันหลังให้กันเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีเมษเรื่องการเผื่อใจไว้บ้างค่ะวันนี้ปัญหาบางอย่างมันอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้นะคะส่วนเรื่องของลักทรัพย์เงินทองอย่าทำอะไรตามอำเภอใจระวังการใช้จ่ายด้วยหัวใจก็เช่นเดียวกันค่ะระวังมีปัญหาเรื่องของความรักแบบต่อเนื่องเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพฤษภเรื่องงานนะคะอย่าถอดใจเวลาเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆวันนี้อาจจะไม่ง่ายนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยไม่ควรคิดการใหญ่หัวใจอย่าไปคาดหวังอะไรไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่าอยากจะมีคู่แล้วก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพให้ดีเน้นโทนสีบลอนด์ทองหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะเรื่องงานค่ะคิดอะไรก็ให้ลงมือทำนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสมัครงานหรือว่าการที่จะทำธุรกิจหรือว่าวางเป้าหมายอะไรก็ไปให้ถึงก็แล้วกันส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมร่วมกับใครหัวใจควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะคะวันนี้อย่าใช้อารมณ์เวลามีปัญหากับบุตรบริวารแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกรกฎเรื่องงานนะคะอย่ารวมศูนย์ทุกอย่างไว้ที่ตัวเองนะต้องรู้จักกระจายงานบ้างเรื่องหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ช่วยเหลือใครค่อนข้างลำบากทีเดียวนะคะปฏิเสธได้ก็ต้องเลี่ยงด้วยหัวใจค่ะคนที่มีคู่อย่าประชดประชันอย่ามีทิฐิอย่ามีฟอร์มนะคะเน้นทนสีบอลเงินหลีกเลี่ยงสีชมพูชาวราศีสิงค์ค่ะในเรื่องงานนะมีโอกาสได้ขยายในเรื่องของการงานแต่ก็อย่ามากจนเกินศักยภาพของตัวเองนะคะหัวใจวันนี้ดูเหมือนว่าไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่หลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้แม้ว่าติดขัดก็มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามแต่ต้องระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกันเรื่องงานนะคะวันนี้สามารถจัดสรรเวลาได้ดีนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีแต่กิจธุระหรือว่าเรื่องราวของคนอื่นก็อย่าลืมละกันแบ่งเวลาให้กับตัวเองด้วยหลักทรัพย์เงินทองค่ะระวังจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารการเจรจาต่างๆวันนี้คิดให้ดีก่อนจะพูดออกไปหัวใจก็วันนี้กลางๆค่ะไม่ได้เจอกับปัญหาอะไรแต่ก็ไม่ได้หวานมากเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงค่ะพยายามใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสใช้เงินต่อเงินเลยนะคะหัวใจมีระยะห่างกันบ้างก็จะดีเน้นโทนสีบรอนเงินหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานนะคะคนทำธุรกิจระวังมีปัญหากับหุ้นส่วนบริวารหัวใจนะคะโดยรวมก็มีความสุขสมหวังดีค่ะแต่ว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เหมาะกับการทำธุรกรรมแบบลับๆเปิดเผยลำบากหน่อยนะคะระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะในเรื่องงานทำให้มากกว่าพูดแล้วก็เจอกับปัญหาอะไรเนี่ยก็พูดให้มันน้อยที่สุดหัวใจค่ะมีโอกาสได้รับการติดต่อจากสายสำคัญนะคะหรือว่าคนที่
รอคอยอยู่ก็มีเกณฑ์สมหวังเรื่องของความรักหลักทรัพย์เงินทองค่ะอย่าแวะข้างทางก่อนละกันอันนี้ต้องใช้วินัยในการที่จะใช้จ่ายหรือว่าการลงทุนเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้วันนี้ดูเหมือนว่าหลายราศีก็ยังไม่ค่อยง่ายแล้วก็ไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ปัญหาเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับหลายราศีนะคะดูแลตัวเองให้ดีด้วยส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยค่ะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนคุณอนุชา19กันยายนค่ะ2519 6โมงเย็นวันอาทิตย์สุขภาพและความรักเป็นอย่างไรตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับความรักว่าแล้วปัตตานีเป็นกาลีครับถ้าโสดอยู่คนเดียวฮะถ้ามีคู่เว้นวรรคมีระยะห่างให้กันบ้างนะครับและปีนี้ผมจะเตือนในเรื่องของงานด้วยนะถ้าคุณทำมาหากินหรือประกอบสมาชีพอะไรอยู่ซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัดนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตาเนี่ยจันเสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บเป็นดาวอายุด้วยกลุ่มนี้หมายถึงเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นเสียดวงนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของพวกคออักเสบรวมถึงระบบสืบพันธุ์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะโอ้นี่ขอบคุณมากนะคะที่ส่งมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนูด้วยบอกว่าได้ใส่ชุดว่าความอย่างที่ฝันไว้เร็วๆสาธุค่ะปีนี้นะคะได้สำเร็จแล้วรอกันหลายคนใช่ค่ะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณนพรัตน์ค่ะ29พฤศจิกายน2523เวลาเกิด18นาฬิกาตรงวันเสาร์งานเงินโชคลาภเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องลัคนาอะไร18นาฬิกานะครับเพชรบูรณ์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะพฤกษบก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอย่างน้อยในเกณฑ์ในเรื่องของอุบัติเหตุก็เน้นเลยจนถึงช่วงประมาณกลางกันยาตอนนี้ทั้งอังคารทั้งเสาเล็งดวงชะตาอยู่ส่วนพระเสาที่เล็งดวงนั้นก็เป็นพินทุบาทไม่ควรทำอะไรแบบมีหุ้นถ้ามีคู่ก็ต้องประคับประคองความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดให้ดีส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคการเสี่ยงโชคปีจอนี้ก็ซื้อติดไว้งวดละใบแต่สภาพคล่องคุณไม่ค่อยดีนะฮะถ้าไม่มีหนี้ระวังเป็นหนี้รวมถึงระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยให้คุณซื้อได้เข็มซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดซะ SMS ต่อมาค่ะคุณชาลีค่ะ7มีนาคม2528เวลาเกิดตี4นะคะระบุว่าเป็นวันพฤหัสบดีเป็นพนักงานโรงแรมนะถามเรื่องงานการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะก็ดูวันสากล นะครับ28เป็นคนรุ่นใหม่แล้วไม่น่าจะพลาดในเรื่องของข้อมูลฉะนั้นยังเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์อยู่เป็นพนักงานโรงแรมความจริงพนักงานโรงแรมก็มีหลายฟังก์ชันมีหลายหน้างานแต่โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นลักษณะพวกงานเซอร์วิสถ้าถามว่าทำได้ไหมก็พอใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าอาชีพนี้จะต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปส่วนในเรื่องของสุขภาพของคุณเนี่ยดูแลรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับและดาวศุกร์เนี่ยก็หมายถึงพวกระบบสืบพันธุ์ไตนิ้วกระเพาะปัสสาวะแล้วก็คออักเสบSMS ต่อมาค่ะคุณชาติชายค่ะ18ธันวาคม2510นะคะเวลาเกิด7นาฬิกา5นาทีวันจันทร์ชื่อนี้ดีหรือเปล่าคุณชาติชายก็ไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับมีทั้งคืออย่างงี้ครับคนวันจันทร์เนี่ยนะห้ามมีสระทุกชนิดรวมถึงพยัญชนะตัวออ่างแต่ไม่หันอากาศกับการันอนุโลมไม่ใช้ได้วันจันทร์เป็นสุภาพบุรุษควรที่จะใช้วรรคพุธนำนะครับไปซื้อหนังสือตั้งชื่อเลยนะดอชดาตอปตักทอสนสารทนังมุนโททอพุทธเท่านอเนนนะเลี่ยงสละทุกชนิดและเลือกชื่อที่เหมาะสมมาเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้อีกหนึ่งรอบครับจ้ะแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพการทำบุญเสริมแล้วก็อาชีพตอนนี้ว่างงานอยู่ค่ะจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วครับเกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยดีถ้าไม่ได้ว่างงานก็จะมีปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอยต่อนะครับทั้งย่าง48แล้วก็49ของคุณถ้าถามว่าช่วงปีจรเนี้ยมีเกณฑ์งานใหม่เกิดขึ้นหรือไม่ก็มีนะครับเพียงแต่ว่าคงจะต้องขวนขวายและถ้ามีคนที่สามารถให้คุณให้โทษได้เป็นสุภาพสตรีพยายามเข้าหาการทำงานนอกจากหางานการลุกขึ้นมาทำธุรกิจส่วนตัวก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเดี๋ยวลองดูว่าอะไรที่เด่น
ของคุณถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมงานแก้ก็ถือว่าดีอีกกลุ่มนึงเขาเรียกว่าดวงสู้ครูฮะถ้าคุณสนใจอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสรายุทธค่ะ17กันยายน2525เวลาเกิด2ทุ่มตรงวันศุกร์งานเงินความรักแล้วก็โชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับเสี่ยงโชคไม่เชียร์ระวังเรื่องของพวกคดีความด้วยนะตลอดชีวิตนะครับส่วนในเรื่องของความรักทายปีจรเป็นหลักความรักหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยผมดูหลังวันเกิดเลยอีกไม่กี่วันละนะครับกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่ถ้าโสดอยู่คนเดียวฮะรักใหม่ไม่ดีถ้ามีคู่ประคับประคองความสัมพันธ์ทำบุญเรื่องห้องน้ำฮะจะสร้างหรือจะซ่อมจะเป็นที่วัดหรือในที่สาธารณะได้ทั้งสิ้นแต่งานยังมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีเพียงแต่ว่าเวลามีได้รับอาศัยอะไรใหม่ๆเนี่ยต้องรอบคอบหน่อยหรือว่าถ้าคุณทำงานร่วมกับลูกน้องบริวารก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาหรือขาดแคลนบุคลากรเป็นไปได้ทั้งสิ้นทะเบียนรถ7209ค่ะก็ความจริงเหมือนคุณว่าตอบไปแล้วหรือเปล่านะครับ72คู่พัดพลาด09ก็ภัยอาเพศมฤตยูใช้หน้าพระพุทธมนต์แปะที่เลข7แล้วก็เลข0 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณลัดดาค่ะ5กันยายน2517เวลาเกิด4:56 น.อันนี้ไม่ได้บอกวันมาด้วยผมดูวันสากลนะ17เกิดหลังผมถือว่าข้อมูลไม่น่าจะพลาด5กันยา17เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพฤหัสนะครับผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะคุณลัดดาฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ยังเป็นคนวันพุธค่ะกลางคืนอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวดูลัคนาเลยนะเกิดกรุงเทพค่ะกทมลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์ก็หลังจากที่เขาเรียกว่าได้รับผลดีจากอิทธิพลของดาวพฤหัสซึ่งสถิตอยู่ในราศีเกิดมาใกล้จะครบ1ปีโดยประมาณนะครับกำลังจะย้ายออกแล้วนะถึงจะโยกไปอยู่เรือนเงินก็เถอะแต่ว่าอิทธิพลของพระราหูที่กุมดวงชะตาอยู่นะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยอย่าคาดหวังอะไรเยอะส่วนในเรื่องของครอบครัวโดยตรงในปัตตนิคาลีจริงๆก็ของคุณถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสนะครับการให้ทานก็ดีสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กขอให้ทำและถ้ามีคู่อยู่แล้วในปีนี้พยายามอย่าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวหลีกเลี่ยงการประทะทุกกรณีครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะโอ้โหโทรมาตั้ง4เที่ยวล่ะดูอาจารย์มา4 5ปีแล้วตั้งแต่สมัยคุณมั่วยังไม่ได้ไปเล่นหนังอ่ะค่ะเลยมั่วไม่ได้เล่นแล้วไม่ได้เล่นแล้วเหมือนกันอ๋อนี่คือติดตามมาโดยตลอดเลยค่ะค่ะแล้วเคยเวลาก็ต้องเด็กมาเปิดดูโอ้ยแล้วเราเคยได้คุยกันหรือยังคะหรือยังไม่เคยคุยเลยยังเลยค่ะอุ้ยดีจังเนี่ยลงโทรมาเป็นครั้งที่4อ่ะถึงจะติดเนี่ยดีใจด้วยจ้ะเดือนกว่าแล้วโอ้ไม่ได้ให้ตรวจสอบดวงชะตาเลยนึกว่าดูเจอแล้วไม่ดูอ๋อไม่ใช่ตามได้หมดค่ะก็ตามลำดับเนาะค่ะในวันนี้ยกหน้าที่ให้อาจารย์ดูเต็มที่เลยครับงั้นขอวันนึงที่เกิดเวลาเกิดหน่อยค่ะ2483ค่ะจากวันที่เท่าไหร่คะวันที่21ธันวาคม04 21ธันวาคม2483เกิด04ค่ะปฏิทินตรงกับวันอะไรฮะรุ่งสว่างเป็นวันเสาร์หรือเปล่าครับวันเสาร์ค่ะไม่พลาดนะเพราะว่าคนที่เกิดสมัยโบราณเนี่ยเวลาเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยยังระบุเป็นวันเดิมอยู่ฉะนั้นอันนี้ของคุณดวงใจเนาะค่ะนะครับผมทวนอีกครั้งนะ21ธันวาคม2483เวลา 04:00 ค่ะรุ่งสว่างเป็นเช้าวันเสาร์นะค่ะจ้ะอ่ะงั้นเดี๋ยวลองรูปแบบเอาวันเกิดจริงไปให้เราเทียบกับบอกไปอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวลองสอบดวงกันดูนิดนึงแล้วกันค่ะตอนนี้มีปัญหาสุขภาพพวกความดันสายตาหรือว่าปวดช่วงหลังมีบ้างไหมครับพร้อมมีค่ะมีนะแล้วตอนนี้มีถึงจะสูงวัยอยู่แล้วแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของเงินทองด้วยมีไหมครับเดือดร้อนเรื่องเงินติดขัดบ้างไหมครับมันไม่ติดขัดแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนมันดีก็ใช่ไงนะเพราะว่าตอนนี้กาลีสัมพันธ์ถึงในเรื่องของเงินนะครับตอนนี้คุณดวงใจยังทำความจริงในดวงนี้มีโอกาสเหมือนกับเป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจตอนนี้ยังทำอะไรอยู่หรือเปล่าทำอะไรอยู่ค
ทีแรกมันนี่มันเลิกลงมา2ปีกว่าละแต่ที่ผ่านมากาเมนอะกาเมนกาเมนแล้วก็โดนขั้นหนีกาเมนก็คือเกี่ยวกับเสื้อผ้าใช่ไหมจ๊ะค่ะพวกเป็นเกงจีนอะไรพวกเนี้ยอ๋อมันไม่ดีประตูน้ำค่ะมันไม่ดีนะมันเหนื่อยมากจริงๆแล้วไม่เป็นไรก็เลิกไปแล้วแล้วตอนนี้มาทำอะไรครับตอนนี้มีรถตู้ให้เขาเช่าอยู่กี่คัน3คันค่ะฟังให้ดีนะจ๊ะค่ะคือตอนนี้ส่วนหนึ่งเลยเศรษฐกิจไม่ดีอันนี้เรื่องจริงนะ2เกณฑ์เรื่องงานกับเรื่องเงินปีนี้มันเสียแต่ผมจะยืนยันว่าไออาชีพรถเช่าเนี่ยรถตู้เนี่ยทำได้นะค่อยๆขยับนะคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าปัญหาน้อยกว่าการเม้นที่ทำเยอะถูกไหมค่ะถูกไหมเพียงแต่ว่าจังหวะเนี้ยเกณฑ์งานมันไม่ค่อยดีเกณฑ์เงินมันก็เสียมันเลยแบบรู้สึกว่าเหมือนเงินมันสู้ไม่ได้ค่อยๆทำคือการเม้นเนี่ยจริงๆเหนื่อยนะเหนื่อยมากต้องบอกว่าเหนื่อยปัญหาเยอะไม่เป็นไรผ่านไปแล้วเลิกไปแล้วนะมันโยงอริไงมีปัญหาอุปสรรคให้แก้ตลอดนะครับก็ทำรถตู้ไปแล้วตอนนี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่า เราเองก็อายุเยอะแล้วผมยังไม่อยากให้ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ อีกแล้วอ่ะทำแบบอย่างเงี้ย ทำแบบเซฟเซฟตัวเองเซฟเซฟตัวเองอาจารย์ว่าถูกแฉลบไหมเนี่ยยืนยันฮะทำมากี่ปีแล้วจ๊ะรถเช่าทีแรกคันหนึ่งมา8ปีแล้วก็ค่อยๆขยับเพิ่มอีก2คันเนี่ยค่อยๆขยับค่อยๆขยับไม่เป็นไรเพิ่มมาค่ะค่อยๆขยับขยับมาได้3คันแล้วค่ะค่อยๆแล้วตอนนี้มันก็เหมือนกับทำใช้หนี้อ่ะนะใช้หนี้อะไรรถอะไรพวกเนี้ยก็คือทำไปด้วยอ๋อนี่พอดีหมดแล้วค่ะแต่ว่าเป็นหนี้กาเมนค่ะก็อลิวงกลมตกนะก็ทำงานใช้หนี้ก็เป็นไปได้ฮะผมอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าวงกลมมันตกเป็นหนี้เขา7หลักเลยนะมีปัญญาจ่ายเขาก็เนี่ยอย่างที่บอกวงกลมมันตกอลิก็เดือดร้อนเรื่องเงินตั้งแต่แรกที่ทักแล้วล่ะนะก็เอาเป็นว่าปีนี้ประคองตัวให้ผ่านให้ได้แล้วก็ถวายเทียนพรรษาหรือยังอ๋อถวายไปแล้วค่ะจ้ะนะแล้วถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงให้ต่อเนื่องนะครับเกณฑ์ในเรื่องของภาระหนี้เนี่ยผมใช้คำนี้นะตอนนี้ย่าง76นะครับเหลืออีกไม่กี่เดือน71ขออภัย77จะเป็นทรงนี้อีก1ปีนะครับแต่พ้นจากนี้ไปแล้วจะค่อยๆ คลี่คลายครับจะค่อยๆเบาลงจะได้ถึงขนาดนั้นเหรอไม่ก็อีกปีเศษๆเองนะอีกไม่กี่เดือนแหมอยู่ดูรายการกันไปเรื่อยๆนะฟังน้ำเสียงแล้วสุขภาพจิตก็ดีอยู่นะครับนะดูเป็นคนสู้ชีวิตอ่ะเป็นคนแข็งแรงเข้มแข็งอยู่ละนะครับอันนี้ยังเย็บจากไหวเลยเห็นไหมล่ะแข็งแรงจริงๆด้วยนะก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาแล้วก็วันนี้ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีด้วยนะว่าโอ้โหดูกันมานานเพิ่งมีโอกาสได้คุยกันวันนี้สำคัญวันนี้ตรงกับวันเกิดของม้วยด้วยนะผมอยากให้คุณดวงใจเนี่ยขอให้คุณม้วยด้วยอายุพรอายุยืนแล้วก็การงานรุ่งเรืองค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็อยู่ดูกับเราสองคนแบบนี้ไปนานๆเลยนะคะแล้วได้พูดคุยกันตลอดจ้ะนะก็ค่อยๆขยับถึงเวลาก็ต้องรีบมาเปิดเลยจ้ะค่อยๆอย่างที่ผมเรียนนะตอนแรกที่ทายทักเรื่องเงินเห็นไหมสุดท้ายก็มายอมรับว่ามีหนี้จริงๆเพราะที่เห็นในดวงมันมีปัญหาเรื่องเงินอยู่แล้วแล้วก็ทำไมค่อยๆอาจารย์ทำไมอายุเยอะแล้วกลับมาเป็นหนี้คะก็ลีลาในชีวิตมันก็ตกเห็นไหมคืออย่างนี้แม้กระทั่งนะคนอายุ60กว่าบางทีเกณฑ์ความรักขึ้นผมไม่กล้าทายแต่ปรากฏว่าสุดท้ายคุยกันอยู่ตั้งนานก็ยอมรับสารภาพว่ากำลังมีรักใหม่คือดวงไม่ค่อยโกหกฉะนั้นปีนี้วงกลมมันตกเรื่องอริซึ่งแปลว่านี่ดาวการเงินเป็นทานังกาลีก็เสียเรื่องเงินมันเป็นจังหวะฉะนั้นไม่เป็นไรฮะผมยืนยันว่าไอ้สิ่งที่ทำอะรถตู้เนี่ยมันฉลกถึงจะได้เงินไม่เยอะเท่ากาเมนแต่ความเสี่ยงมันก็ต่ำกว่าค่อยๆขยับไปไม่เป็นไรเดี๋ยวขอถามอาจารย์บ้านเลขที่หน่อยค่ะจ้ะมัน54/73มี2หลังค่ะ73กับ74มันเลขเก่าจ้ะเอาเลขปัจจุบันเอาเลขปัจจุบันที่ทางการเปลี่ยนให้แล้วหรือเปล่าปัจจุบันเหรอก็119/21พอเปลี่ยนเป็นเลขใหม่แล้วถือว่าดีล้าน119ล้าน121ดีทั้งคู่ถ้าเป็นเลขใหม่เลขเก่าเอาลงเลยนะเลขเก่าถ้ามีอยู่เอาลงเลยใช้เลขใหม่
จ้ะไม่ได้เสียหายแล้วเบอร์โทรศัพท์นี่ดีไหมคู่หลังอะไรคะคู่หลังเฉพาะคู่หลัง432655เดี๋ยวโทรไปใช้บริการรถตู้55เนี่ยนะเป็นเลขมงคลอยู่แล้วฮะก็ต้องบอกว่าสุดท้ายเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ค่ะจ้าคือ55ถูกไหมคะรถตู้มันจำไม่แตกไม่ใช่จ้าเอาใหม่ตัวหลังไอ้ขอไฟผม7007โอเคผมไม่แย่คุณดวงใจอย่างนี้หมายเลขโทรศัพท์55ถือว่าดีอยู่แล้วนะจะเสริมให้เราใกล้ชิดกับเรื่องของศาสนามากขึ้นก็จะส่งผลให้มีความมั่นคงนะครับดีอยู่แล้วไม่เป็นไรนะดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะปีนี้ระวังหลังระวังพวกสายตาความดันนะจ๊ะจ้ะอาจารย์คะแล้วปีนี้จะต้องสุขภาพจะมีอะไรไหมคะไม่ก็เมื่อกี้อย่างที่บอกไปไงว่าพวกสายตาความดันระบบเลือดเนี่ยมันเป็นปัญหาหลักแล้วก็เช็คพวกไขมันนะอ๋อนี่ปีนี้กินยาประจำอยู่แล้วเห็นไหมล่ะก็แสดงว่าเป็นไงแล้วก็ตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังอย่างน้อย6เดือนครั้งหรือ3เดือนครั้งที่คุณหมอนัดเนี่ยไปให้ต่อเนื่อง3เดือนค่ะไปให้ต่อเนื่องนะสำคัญนะสำคัญจ้ะจะล้มไม่ใช่จะล้มสิขออภัยจะลุกจะนั่งปีนี้ระวังหลังอย่ายกของหนักอย่ายกของหนักค่ะโชคดีขอบคุณนะที่ติดตามสวัสดีค่ะใช่ไหมแฟนรายการเรามีทุกรุ่นใช่ค่ะติดตามกันมาอย่างยาวนานจริงๆนะ คุณนาวี17มีนาคม2532ค่ะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันศุกร์อาชีพค่ะพนักงานโรงงานจิวเวลรี่ถามการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะวันศุกร์ในระยะยาวในอนาคตถ้ามีทุนรอนมากพอมีประสบการณ์มากขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยการประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกของสวยๆงามๆได้หมดนะถึงจะไม่วือหวาแต่ระยะยาวยืนยันว่าทำได้หรือแม้กระทั่งถ้าไม่อยากเสี่ยงทำธุรกิจเองก็เป็นมืออาชีพแบบนี้นะครับทำเกี่ยวกับพวกงานช่างฝีมืองานจิรนัยจิวเวลรี่พวกนี้ระยะยาวผมยืนยันว่าดีแต่เสี่ยงโชคปีนี้ไม่ดีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณประกายดาวค่ะเกิดวันที่2เมษายน2535นะคะเวลาเกิดตี 2:45 นาทีวันพฤหัสบดีการงานการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับกรรมะเป็นกาลีเรือนคู่ด้วยถ้าไม่มีคู่ก็โชคดีไปงานไม่สบายใจก็ได้มีปัญหาก็ได้มีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้อย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเด็ดขาดและฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุและมันยงเรือนอริเหมือนกันเหมือนสายที่คุยเมื่อสักครู่นี้ถ้าไม่มีหนี้ระวังเป็นหนี้ถ้ามีอยู่แล้วมีโอกาสจะเพิ่มพูนเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันไปบริจาคโลหิตทำฟันขูดหินปูนแล้วก็ซื้อมีดโกนถวายพระสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุริยะค่ะ7มกราคม2509นะคะเวลาเกิด 8:16 นาทีวันศุกร์การงานการเงินเป็นยังไงคะเป็นอีกหนึ่งท่านแล้วนะคือดาวการเงินเป็นกาลีแล้วก็ ให้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับเหมือนกันไปบริจาคโลหิตซะไปทำฟันขูดหินปูนให้เลือดออกอย่างสมเหตุผลเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงงานก็อุตสาหะเหนื่อยยากหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเข้าย่าง52ต้นปีหน้าไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะและจังหวะเวลาเรื่องงานเนี่ย52เข้า53ผมถือว่าดีครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าใครยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะประกันสักครู่ค่ะครับ